สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับและจะสโคปในเรื่องของวันวาเลนไทน์ให้ด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สามารถดูได้นะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวเมษลัคนาเมษกันบ้างนะครับโดยภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่อาจจะดูเหมือนกับโอเคดูดีขึ้นมีในเรื่องของการมีแพชชั่นมีความรู้สึกที่มีการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกที่คุณกับเขานั้นมีต่อกันถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของเรากับเขาอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงกับการปรับการเรียนรู้การเข้าใจกันเนี่ยมันจะไปถึงจุดนะความสำเร็จถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเหตุผลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ในช่วงต้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะมีความ successful ได้ค่อนข้างสูงมากเพราะไม่มีไพ่10ถ้วยมานะครับ10ถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเอยมีโอกาสที่จะลงตัวมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์ต่อกันมีความรู้สึกที่มีความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันมีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จได้จากไพ่เดอะซัน10ถ้วยเดอะซันแปลว่าความรักความสุขความหวังของคุณนั้นค่อนข้างดูมีความรักที่มาเต็มนะครับเต็มรูปแบบเลยจนทำให้คุณมีความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังงาน energy กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันโดยเฉพาะในช่วงของวันวาเลนไทน์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะลงตัวได้ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่เขาจะให้ความสำคัญกับตัวเราในวันวาเลนไทน์ได้นะครับแต่วงเล็บว่าไม่ทุกคนนะครับก็อาจจะมีบ้างในสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่สมหวังแต่ว่าก็อย่าไปโฟกัสจนเกินไปเดือนแห่งความรักนะครับมันอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถูกไหมครับเราก็อย่าไปโฟกัสในวันเดียวทั้งหมดเนาะแต่ว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าแนวโน้มของชาวเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเดินหน้าอยู่ที่ลัคนาของคุณทัพลัคนาเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์จึงทำให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังในช่วงวันวาเลนไทน์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าคำพยากรณ์นี้จะถึงวันที่15กุมภาพันธ์ก็คือกินในวันวาเลนไทน์14ด้วยก็อาจจะดูมีความรู้สึกในเรื่องของความรักที่ได้รับการยอมรับการเติบโตการพัฒนาได้จนถึงไพ่10ถ้วยทำให้เรามีความรู้สึกที่มัน successful ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวในช่วงของเดือนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างโดดเด่นแล้วยังมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเปิดหูเปิดตานะครับหรือไปในเรื่องของการไปท่องเที่ยวหรือไปทริปไปออกเดทกันไปฮันนีมูนกันในวันวาเลนไทน์นะมันมีไพ่เดอะเวิลด์มาอีกคนใต้สำหรับได้เป็นไพ่ใบนี้ด้วยก็คือชาริออตด้วยดังนั้นเนี่ยเดอะเวิลด์กับชาริออตเนี่ยนะครับมาข้างกันแบบเนี้ยแปลว่าอันนี้คืออิทธิพลใต้สำหรับเนี่ยนะครับแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลบางคนอาจจะไปต่างประเทศบางคนอาจจะไปต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวไปฮันนีมูนกันนะครับหรือไปฉลองวันวาเลนไทน์แบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้จึงทำให้เรามีความรู้สึกที่มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน energy ที่มีความรู้สึกที่แบบเต็ม10 fulfill สุดๆนะครับมีความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นซึ่งกันและกันมีการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะครับเขามีโอกาสที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณ6เหรียญหมายถึงการที่เรากับเขาอาจจะมีโอกาสของการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้นะครับมันก็อาจจะเป็นในช่วงของวันวาเลนไทน์แหละที่เราจะต้องมีความรักที่แสดงออกต่อกันมันก็มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวใครนะครับที่กำลังรอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือใจจดใจจ่อในเรื่องของวันวาเลนไทน์บอกนิดนึงนะครับว่าอย่าคาดหวังจนเกินไปความรักความสัมพันธ์อ่ะมันมีโอกาสที่จะดีได้แต่ไม่ใช่คาดหวังว่าเราจะต้องดีแบบนั้นแบบนี้คือเอาแค่ว่าเขาอินในวันวาเลนไทน์เหมือนเราได้นั่นก็ดีมากแล้วนะครับเราอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบตามเราทุกอย่างเนาะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดหรือสร้างความประทับใจนะครับ
3ไม้เนี่ยเป็นการรอคอยก็จริงแต่มันเป็นการเพิ่มพูนนะครับในเรื่องของแพชชั่นความรู้สึกที่มีต่อกันเด็กถือไม้คือพยายามแบบเขาเรียกว่าเหมือนมีแพชชั่นมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะไปในโน้มทิศทางที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ไพ่บอกเลยเช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะมีไปงานเลี้ยงไปสังสรรค์ไปเปิดหูเปิดตามีข่าวดีจากไพ่4ไม้เนี่ยมันคือความมั่นคงในเรื่องของแพชชั่นความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกที่เติมเต็มกันได้เห็นไหมครับเด็กถือไม้บวกกับ3ไม้ก็ได้เท่ากับ4ไม้มันก็หมายถึงว่าการที่เราได้แบบความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรามั่นคงต่อกันนะแล้วมีโอกาสที่เขาจะเป็นคู่ของเราได้ค่อนข้างสูงด้วยเพราะมีไพ่ใบนี้คือ The World นะครับ The World คือหมายถึงถ้า The World เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ10ถ้วยหรือมาพร้อมกับThe Sun เนี่ยมันหมายถึงเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีหรือมีความรู้สึกที่แบบเหมือน fulfill ได้เต็มเปี่ยมกับพลังงานที่ได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะครับถึงแม้บางคนอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูหยุดนิ่งบ้างมีความรู้สึกอาจจะดูเหมือนกับเขาอาจจะยังไม่ได้แอคชั่นมากในเรื่องของวันวาเลนไทน์บ้างในสำหรับบางคนเนาะมีไพ่4ดาบมามันอาจจะดูแบบเป็นวาเลนไทน์ที่นิ่งๆเงียบๆหน่อยเนาะหรือว่ามีความรู้สึกที่คุณอาจจะยังดูเหมือนไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วว่าเขาจะเอายังไงหรือเขาจะไปต่อไหมหรือเขาจะแบบมีอะไรให้กับเราเซอร์ไพรส์เราไหมในวันวาเลนไทน์ต่างๆอย่างที่บอกอ่ะอย่าคาดหวังให้เราทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่ดีบางคนอาจจะอินในวันวาเลนไทน์บางคนอาจจะไม่อินในวันวาเลนไทน์ผมพูดเสมอในวันวาเลนไทน์เราอย่าตัดสินในเรื่องของวันวาเลนไทน์เพียงวันเดียวถึงแม้นะครับเราจะอินมากในสำหรับบางคนเนี่ยนะว่าเราจะต้องแบบอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยผมเข้าใจนะครับว่าคนเราอ่ะมันมีความรู้สึกที่มีความแบบอยากให้คือบางคนอ่ะอาจจะแบบมีความรู้สึกแบบอยากให้เขามาใส่ใจมาดูแลมาให้ความสำคัญกับเราบ้างมันจะได้แบบรู้สึกเหมือนแบบเติมเต็มพลังงานดีๆให้กับตัวเราเองอะเนาะอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับแต่ของแบบเนี้ยมันบังคับกันไม่ได้บางทีเขาไม่ได้แสดงออกต่อเรามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราหรอกเนาะแต่ว่าเราก็คงอยากจะได้ความรู้สึกดีๆเพื่อเราจะได้แบบเป็นความมั่นใจเนาะอะไรประมาณนี้หรือมันเป็นขวัญกำลังใจให้เรากับเราไปทั้งปีว่าเขาใส่ใจเขาดูแลเขาแบบให้ความสำคัญกับเราอะอันนี้ก็เข้าใจอันนี้มันก็จะทำให้เราแบบ successful ได้แบบนี้เป็นต้นโอกาสนะครับความรักความสัมพันธ์มันมีแน่นอนเพียงแต่เราก็ต้องพยายามเรียนรู้พัฒนานะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันเราอย่ายึดติดจนเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์เกินไปให้เราพยายามเรียนรู้และพัฒนากันและกันให้มากคุณตอบโจทย์เขาได้มากเท่าไหร่เขาก็จะต้องแบบเห็นคุณค่าเห็นความรู้สึกที่ดีต่อเราแล้วเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเหมือนกับที่เรามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเขาเนาะเราอยากได้สิ่งไหนเขาก็บอกว่าให้เราทำสิ่งนั้นให้กับคนอื่นก่อนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดคุณนะครับตอบคำถามว่าเรายังไม่เคยทำอะไรให้กับตัวเขาเลยคุณเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะครับมันยังไม่สายนะถ้าเขายังอยู่กับคุณอะยังไงคุณก็ยังทำได้นะครับมันมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ทำได้ทำไปเถอะครับเนาะเราอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวเราแต่มันอาจจะเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาก็ได้นะอันนี้เขาฝากบอกไว้สักนิดนึงว่าความรู้สึกของคนมันไม่เหมือนกันบางคนเซนซิทีฟมากทำอะไรให้เล็กๆน้อยๆก็รู้สึกประทับใจรู้สึกเหมือนแบบโลกมันสดใสแล้วอะประมาณนั้นนะครับหลังแค่ดอกกุหลาบดอกเดียวบางคนรู้สึกแบบปลื้มมากแบบฉันรู้แล้วว่าคุณรักฉันแค่ไหนทั้งที่ตามจริงอะคุณไม่ให้เขาแต่คุณรักคุณปฏิบัติต่อเขาในทุกๆวันที่ดีเขาก็รู้สึกกับคุณดีแต่การที่ให้อ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ฟูลฟิลที่สุดเนาะประมาณนี้เนาะก็อยากจะให้ทำความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายทั้งคุณแล้วก็ทั้งเขาด้วยมันก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นโอเคแล้วก็ลงตัวได้ก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับมีโอกาสก็มีการแสดงความรักให้กับกันและกันให้มากๆเพื่อความรักความสัมพันธ์จะได้เติมเต็มฟูลฟิลให้กับความรักที่ดีไปทั้งปีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังในวันวาเลนไทน์มากๆนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ